ายสุทธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมด้วยนายสุพลฟองงามรองหัวหน้าพรรคและประธานภาคอีสานนายบุญทรงเฉลยธรรองเลขาธิการพรรคนางทิพพรตันติสุนทรกรรมการบริหารพรรคนายสุทธิชัยจรุณเนตรรองประธานภาคอีสานและว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงผู้สมัครสสภาคอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานียโสธรอุดรธานีและมหาสารคามร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการขายข้าวการส่งออกข้าวและราคาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเยี่ยมชมการทอผ้าของศูนย์โดยตัวแทนของชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาของการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแต่ราคาตกต่ำว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะรถเกี่ยวข้าวที่มาจากภาคกลางที่มาเกี่ยวทุกๆปีโดยไม่สามารถเลือกเวลาเก็บเกี่ยวได้ทำให้ข้าวที่ขายไปได้ราคาไม่ดีอีกทั้งการขายข้าวผ่านในทุนโดยเอาข้าวหอมมะลิไปรวมกับข้าวนุ่มของพื้นที่อื่นทำให้ไม่ได้ราคานายสุธิรัตน์กล่าวว่าวันนี้มาเยี่ยมเยียนและติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรและช่วยคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหามีรายได้เพิ่มขึ้นนิดสินน้อยลงมีความสุขมากขึ้นตามที่เคยได้หารือกับนางสาวหนงลักษณ์ถุงจันทร์ว่าที่ผู้สมัครสสเขต1จังหวัดมหาสารคามจะนำรถเกี่ยวข้าว100คันมาช่วยเกษตรกรเก็บเกี่ยวในฤดูกาลปีนี้นอกจากนี้จะแปรรูปข้าวนำออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศโดยจะพูดคุยกับโรงสีให้ซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด50สตางค์นอกจากนี้ตนมีแนวคิดเสนอให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีโดยตนจะช่วยหาทำตลาดให้ทำเป็นยี่ห้อใหม่ยี่ห้อมหาสารคามขายคนรวยกินแล้วต้องอร่อยขายราคาแพงขึ้นเพราะคนรวยอยากจ่ายเงินถ้าของดีจริง